ชมนะครับงานอัฐินนะครับบนทางใหม่ระหว่างช่วงสถานีบ้านโป่งนครชุมนะครับเราทำการอัฐินบนทางใหม่ครับในช่วงสัญญานี้นะครับรับผิดชอบโดยบริษัท AS ครับไม่นานเราจะได้เห็นการวิ่งบนทางคู่ใหม่นี้ก็ได้นะครับมองไปไกลๆนะครับก็จะเห็นตัวรถสามหินนะครับรถบรรทุกหินแล้วก็รถจักรดี51นะครับเราจะได้ไกลๆนู่น
กี้นะครับก็มีขบวนรถพิเศษสินค้าก็ไปถกนะครับวิ่งผ่านไปด้วยครับรถพิเศษสินค้าก็ไปถกเหมือนรถกรุงเทพนะเสร็จนะครับก็ต้องทำการเช็คระดับตรงนี้มีทั้งสะพานและมีทั้งโค้งนะครับเป็นงานที่ยากอยู่ระดับหนึ่งนะครับ